เมื่อเวลา7 นาฬิกาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน457รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณพิธีท้องสนามหลวงโดยมีองคมนตรีประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนเข้าร่วมเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมและในเวลา 19:30 น.นายวิษณุจะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในส่วนภูมิภาคจะดำเนินการพร้อมกับส่วนกลางด้วยทั้งนี้ในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทาสการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปโภคการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศเป็นต้นล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราช